โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่า Search Engine บนตัวเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งลงมาให้เราดาวน์โหลดมาใช้กันนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตัว Microsoft Edge เนี่ยค่อนข้างดีนะในระดับหนึ่งเพราะว่า1มันกินแรมน้อยกว่านะครับใช้ extension ของ Chrome ได้เพราะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเซิร์ชกันดูโดยปกติแล้วตัว Search Engine เนี่ยจะเซิร์ชเป็นประมาณนี้นะครับนี่ Search Engine นะครับจะเซิร์ชไปที่เว็บของ bing.com นะครับซึ่งมันสำหรับผมนะผมมีปัญหากับตัวนี้มากเพราะว่า1คือผมเคยเซิร์ชแล้วหาไม่เจอนะครับต้องไปเซิร์ชที่ Google อีกทีนึงก็เลยไปหาวิธีมาครับวันนี้เลยเราจะเอาวิธีเนี้ยมาแบ่งปันให้ทุกคนนะครับโดยเดี๋ยวเราจะตั้งค่า Search Engine ตัวนี้นะครับให้เป็น Google นะฮะโอเคมาทำกันเลยนะครับกดตรงนี้3จุดนะครับหรือกด Alt+F ก็ได้มาที่ Setting นะฮะเลือกไป Privacy and Service นะครับแล้วก็ลากลงมาข้างล่างครับจะอยู่ในช่องของ Service นะครับตรง Address Bar นะครับตรงนี้เห็นไหมครับRecommend at default จะเป็น Bing นะครับเราจะใช้ Search Engine ตัวไหนเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยครับผมก็จะใช้เป็น Google นะครับจากนั้นปิดปุ๊บแล้วเราลองเซิร์ชดูอีกทีนึงนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมทีนี้มันก็จะใช้ Search Engine เป็นของ Bing เรียบร้อยเป็นของ Google เรียบร้อยนะครับจะเปลี่ยนจาก Bing มาเป็น Google เรียบร้อยแล้วนะฮะแค่นี้เองวิธีง่ายๆนะครับขั้นตอนง่ายๆง่ายมากๆนะฮะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะใช้มองหาตัวเบราว์เซอร์ตัวใหม่แล้วก็ได้อยากจะสัมผัสกับตัว Microsoft Edge ตอนนี้ผมใช้มาครบ1อาทิตย์ละยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะมีปัญหาอยู่แค่ไม่เท่าไหร่แต่ก็แก้ได้แล้วนะครับก็คือตัว Engine Search Engine เนี่ยแหละนะครับแล้วก็จากใจที่ใช้มาเองกับตัวนะครับก็คือข้อดีของมันคือมันใช้แรมน้อยกว่า Chrome นะครับถึงแม้จะใช้ extension ตัวเดียวกันแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแหละบ๊ายบายสวัสดีครับ